มาสเตอร์สกิลบาลานซ์มาใหม่รอบนี้คานาวกับลูลูไม่รอดแล้วเดี๋ยวเป็นยังไงการมีตัวไหนเพิ่มขึ้นมาอีกหลายตัวเรามาดูกันนะครับตอนนี้ช่องของเราเนี่ยยังมีผู้ชมที่ยังไม่ได้กด Subscribe อยู่ถึง 67% เลยทีเดียวอย่าลืมกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลและคอนเทนต์ดีๆนะครับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Two Nooks Summoner Cast นะครับก็skill balance มาแล้วนะครับผมจะเข้ามาในอัปเดตถัดไปนั่นแหละนะครับในวันนี้เอาล่ะมีตัวไหนบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นจากตัวแรกเลยนะครับผมเจ้าตัวสไนเปอร์มาร์ค1นะครับผมธาตุไฟเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในซิชทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าสไนเปอร์มาร์ค1เนี่ยเป็นตัวที่แบบไอ้ถูกใช้เยอะมากอะไรประมาณนี้เลยนะครับก็เราจะเห็นในหลายๆบ้านนะครับมีการเอามากันบ้านมาตัวนี้มันมีลีดเดอร์สกิลด้วยแหละอันนี้คือลดเกราะแตก1เทิร์นนะถามว่าส่งผลฮอตเยอะไหมก็ถือว่าส่งผลค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับผมโดยเฉพาะกับฝั่งทีมที่แบบเอ้ยมีการวนรอบเทิร์นที่ช้าอย่างเงี้ยมันต้องใช้แบบเทิร์นไซเคิลถึง2เทิร์นในการที่จะสลัดเจ้าตัวเกราะแตกออกนะครับอันนี้ก็คือพอลดเหลือ1เทิร์นเนี่ยก็ทำให้มันมีเหตุผลมากขึ้นอันนี้ผมว่ามันค่อนข้างแฟร์เลยนะมันทำมันอาจจะช่วยทำให้ในซิชทัวร์นาเมนต์เนี่ยเราอาจจะเห็นสไนเปอร์มาร์ค1ถามว่าจะเห็นน้อยลงไหมผมว่าอาจจะไม่น้อยลงแต่ว่าอันนี้อาจจะส่งผลทำให้แบบเอ้ยมันเล่นง่ายขึ้นนะครับเอาละตัวต่อไปนะครับผมน้องลูลูนะครับโดนเรียบร้อยแล้วนะธาตุน้ำนะครับเจ้าหาวธาตุน้ำก็ท่าฮิลนะครับมีการเพิ่มคูลดาวจาก3เทิร์นเป็น4เทิร์นจริงๆอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เรามองกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าเอ้ยมันอาจจะปรับอย่างนี้หรือเปล่าแล้วมันก็ปรับจริงๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วฮาวธาตุน้ำไฟหรือมืดเนี่ยท่าฮิลของมันเนี่ยนะครับมันจะส่งผลกับจังหวะของเกมตอนไหนบ้างอย่างเช่นแบบเอ้ยมันติด EX 1ครั้งอย่างเงี้ยมันแบบมันแทบจะของเดิมเนี่ยมันแทบจะแบบฮิลได้แบบเทิร์นเว้นเทิร์นใช่มั้ยครับของ Second Awaken เนี่ยแล้วมันมอบบัฟปีกแล้วล้างด้วยมันจะมีจังหวะบานฟานว่าแบบแล้วส่วนใหญ่ลูกก็จะมากับคานาวหรืออะไรเงี้ยตอนทำจังหวะสำคัญสำคัญอย่างเงี้ยแล้วมันก็แบบ EX กลับมาปุ๊บแล้วมันก็ฮิลให้กับไอ้เจ้าตัวนั้นเพื่อทำเกมเลยซึ่งจังหวะพวกนั้นก็จะหายไปนะครับก็ถือว่าเป็นการเนิร์ฟที่โอเคแฟร์นะค่อนข้างโอเคเลยก็ส่วนใหญ่จังหวะพวกนี้จะเกิดขึ้นในเกมที่จะทำให้จังหวะของฝั่งเกมรับอะครับที่แบบมีการแบบไอ้กลับมาด้วย EX กลับมาด้วยการแบบไอ้ใช้ท่าฮีลเนี่ยก็จะเกิดได้ยากขึ้นนะครับซึ่งทำให้เจ้าตัวลูลูเนี่ยนะครับโดนพอโดนรีเซ็ตคูลดาวน์เสร็จแล้วเนี่ยมันจะกลับมาคัมแบ็กอิสเรียลเนี่ยจะค่อนข้างยากขึ้นอีกเทิร์นนึงเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นการปรับที่ดีนะครับเอาละอันต่อไปนะครับผมธาตุไฟนะครับถ้าแอตแทกนะครับผมก็มันจะเพิ่มอัตราการฟื้นเลือดนะของเพื่อนที่มีอัตราเลือดน้อยที่สุด 15% เป็น 20% นะthe target ally can also be yourself ก็เราก็สามารถที่จะฮีลตัวเองได้ด้วยนะครับซึ่งถามว่าฮาวธาตุไฟเนี่ยได้รับความนิยมมากไหมผมมองว่าแบบไอ้จำนวน HP ratio ที่มันฟื้นมันก็ยังถือว่าน้อยอยู่นะครับยังไม่แน่เหมือนกันว่าจะมีคนเล่นเยอะขึ้นไหมนะครับเอาละตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นเจ้าฮาวธาตุมืดนะครับเจ้าฮาวธาตุมืดนะครับถ้าแอทแทกนะถ้าแอทแทกของเจ้าฮาวมืดเนี่ยนะครับ Second Awaken เนี่ยนะครับมันจะมีการเพิ่มชิลเท่ากับปริมาณแดเมจที่ทำได้แต่ผมคิดว่าอันเนี้ยมันทำให้ดีขึ้นนะเพราะว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยคือมันจะเพิ่มโล่นะครับผมตามแคสเตอร์ max HP นะครับซึ่งอันเนี้ยถือว่าดีขึ้นนะก็ทำให้ฮาวธาตุมืดเนี่ยมันสามารถที่จะเล่นเป็นแทงค์ได้ด้วยนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูที่ตระกูลโอนี้กันตระกูลโอนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่เราค่อนข้างจะเต็งกันไว้ว่าน่าจะมีการปรับนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเวลาที่มันแบบไอ้มันได้ additional turn ทีนึงเนี่ยโอ้โหมันคือจุดเปลี่ยนของเกมจริงๆนะครับเขาทำการเนิร์ฟท่า go slash นะครับผมหรือว่าท่าหนึ่งของโอนิมุชะลงนะก็คือลด damage ลง 19% นะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูกันอินเกมว่า 19% เนี่ยโอ้มันเห็นผลเยอะมากขนาดไหนซึ่งจริงคราวก่อนมันก็ถือว่าเนิร์ฟลงมาหน่อยนึงละอันนี้คือเนิร์ฟเพิ่มเข้าไปอีกนะครับอีก 19% นะแต่ตัวนี้ก็ยังเป็นตัวที่ดีในการเปิดจังหวะกรอบแตกแล้วก็ดูดเลือดให้ทีมได้อยู่นะครับโอ้โอนิมุชาแสงผมก็ถือว่าโดนจากท่ากลัวสแลชไปด้วยเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะก็อาจจะเป็นอีกตัวนึงนะที่ผมเต็งว่าถ้าเกิดว่าท่าแสงเนี่ยก็ยังพอเล่นได้บ้างนะถ้าเล่นเป็นแบบเป็น HP สตันนั่นแหละเงี้ยเพราะว่าเดิมมันก็ของผมมันก็ไม่ได้เอาไว้ทำดาเมจแบบโอ้โหฮารุฮาราหมาห่าวมากอยู่แล้วนะครับเอาละตัวต่อไปนะครับผมโอนิมุชาธาตุลมนะครับCalculate Sacrifice นะก็เหมือนกันนะธาตุลมเนี่ยเจ้าฟูคิเนี่ยเดิมเนี่ย
มันจะดูด HP ไป 20% เป็นไปทำเป็น damage เพิ่มเติมใช่ไหมครับอันนี้เหลือ 15% นะซึ่งเจ้าตัวฟูคีเนี่ยเวลามัน EXT 1คือมันฆ่าได้เลย1ตัวเหมือนกันนะครับอันนี้คือพอลดลง 15% เนี่ยก็ทำให้damage ที่ทำได้เนี่ยน้อยลงประกอบกับท่า Go Slash ด้วยนะครับมันก็ท่า1เนี่ยก็จะตีได้เบาลงนะแต่ว่าท่า2เองก็เหมือนกันก็อาจจะทำให้ตีได้เบาลงด้วยแต่ว่ามันจะทำให้เจ้าฟูคีเนี่ยมันอยู่รอดได้นานขึ้นนะครับเพราะแต่ละเทิร์นเนี่ยมันลด attack bar ลง 15% เอ้ยมันลด HP ลง 15% ใช่ไหมคือของเดิมอ่ะถ้าเกิดมันติดสตันน่ะแล้วมัน EX ขึ้นมา2เทิร์นอย่างเงี้ยคือเลือดมันหายไป 40% เลยอันนี้เลือดมันก็จะหายน้อยลงนะครับก็เอาละตัวต่อไปนะครับโอนิธาตมืดนะครับIndomitable นะถ้าพาสซีฟของมันนะอันนี้คือมันลดเจ้าตัว damage increase เนี่ยมันเนิร์ฟลงมานะครับจาก50เหลือ 30% ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าดีขึ้นนะครับแต่เข้าใจว่าจังหวะที่มันสตันแล้วมันฟื้นกลับมาเนี่ยมันน่าจะยังได้โบนัสเท่าเดิมนะครับแต่การลดโบนัสลงอีก20% ก็จะทำให้มันทำ damage ได้น้อยลงนะก็ส่วนใหญ่ก็คือถ้ามันได้ออกอย่างเงี้ยมันก็แบบมาสไลด์เราพุบก็แรงมากอยู่แล้วนะครับแต่อันนี้ก็ถือว่า make sense แล้วนะครับก็ทำให้เจ้าตัวโอนิมืดเนี่ยฟันได้เบาลงนะครับ Indomitable นะเอาละครับ M Bison ธาตุไฟนะครับ Ultimate Psycho Crusher ท่า3กับ Carnal นะครับผม Slayer ธาตุไฟท่า3นะครับอันนี้ลด attack bar น้อยลงนะครับผมจาก 30% เหลือ 15% ก็ถือว่าดีขึ้นนะผมว่าปรับเอ้ยผมว่าหมายถึงว่าแฟร์มากขึ้นนะครับก็เป็นการเนิร์ฟลงมาก็เป็นการลด attack bar ลงจาก 30% เหลือ 15% ซึ่งของเดิมเนี่ยโอ้โห 30% นี่ถือว่าเยอะเอาเรื่องนะครับคือแบบลดไป1แบบ1ใน3ของ attack bar เนี่ยมันก็แบบโอ้โหปวดหัวอยู่ใช่ไหมอันนี้คือพอเป็น 15% เนี่ยก็จะทำให้ฝั่งที่โดนสกิลเนี่ยก็ถ้าเกิดไม่ติดสตันอย่างนี้ใช่ไหมครับกับติดสโลเนี่ยคือเดิมเนี่ยติดสโลกับสตันเนี่ยก็หนักมากอยู่แล้วลด attack bar 30% เนี่ยอันนั้นมันมากไปหน่อยอันนี้มันเหลือ 15% ก็ถือว่าแฟร์ขึ้นนะครับก็ช่วยทำให้ทีมที่โดน Ultimate Psycho Crusher มีโอกาสในการฟื้นตัวดีขึ้นนะครับอันต่อไปนะครับผมก็จะเป็นตระกูลของ War Carry นะอันนี้ก็จะมีสิ่งที่เนิร์ฟลงมาสำหรับธาตุแสงนะธาตุแสงก็คือทำให้การที่ฝั่งเพื่อนๆของเราเนี่ยนะครับไม่ติดคริตเนี่ยนะครับก็จะลดโอกาสจาก 30% เหลือ 15% ซึ่งก็จะเท่ากับมอลลี่แล้วนะซึ่งผมว่ามันก็โอเคก็จริงๆอันเนี้ยท่าเดิมมันก็ลุ้นพอสมควรมากอยู่แล้วนะครับการที่ไม่ติดคริตเนี่ยก็เป็นการเนิร์ฟลงมาแต่ว่าเขาก็จะไปบัฟเจ้าตัววอลคารีทุกท่านะครับอย่างเช่นท่าที่1 นะครับ Sword of Promise นะครับผมก็จะ มีการเพิ่มเอฟเฟคของการเพิ่มสกิลคูลดาวน์1เทิร์นนะครับผมด้วยโอกาส 20% นะซึ่งถ้าเกิดอัพสกิลเต็มแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปดูกันอีกทีนะครับว่ามันจะเพิ่ม Activation Rate ขึ้นมาเป็นเท่าไหร่ซึ่งถ้าเกิดว่ามันขึ้นมาเป็นสัก 50% เนี่ยผมว่า War Carry เนี่ยจะน่าใช้ทุกท่าเลยนะครับก็อันนี้มันมีโอกาส 20% ในการทำให้ติดเจ้าตัวสกิลคูลดาวน์เพิ่มนะเอาละของธาตุน้ำนะครับผมก็จะเป็นพวกน้ำไฟแสงอย่างเงี้ยก็จะเป็นพวกสกิลท่า2ที่เป็นพวกแบบ Seal of Water Seal of Fire Seal of Light อะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นการลดคูลดาวน์ลง1เทิร์นนะครับก็ทำให้แบบไอ้ท่าอัพสกิลเต็มเนี่ยท่าเนี้ยมันน่าจะใช้ได้แบบเทิร์นเหมือนเทิร์นเลยก็น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะธาตุไฟเนี่ยก็น่าใช้มากขึ้นเพราะว่ามันมี Armor Break ด้วยใช่มั้ยก็Seal of Fire เนี่ยก็ลดคูลดาวน์ลงด้วยนะSeal of Light ของท่าแสงก็เหมือนกันก็ทำให้แบบไอ้มันตีท่า2ได้ถี่ขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับแล้วลองคิดดูนะท่า1ก็คือว่าถ้าตีศัตรูตายเสร็จใช่ไหมก็สามารถใช้ท่า2ต่อได้เลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ถือว่าดีมากเลยนะครับอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะผมว่าเป็นไฮไลท์ตัวหนึ่งของบาลานซ์แพทครั้งนี้เลยนั่นก็คือท่าลมนะครับท่าลมเนี่ยท่าที่2เนี่ย Soul Reaper นะครับก็คือมันจะฆ่าศัตรูใช่ไหมครับพอมันฆ่าศัตรูไปเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นมานะก็คือว่ามันทำการรีเซ็ตคูลดาวน์ของท่า Sword of Discharge ได้เลยตัวนี้คือท่าของธาตุลมเนี่ยผมว่าเดิมแล้วเนี่ยคนที่เอาไปลงใน RTA นะข้อดีของวาธาตุลมเนี่ย1เลยเนี่ยเบสสปีดมันสูงมากเลยพอเบสสปีดมันสูงมากอย่างเงี้ยมันเอาไปจูนกับทีมคลีฟได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าการที่มันจะใช้ Sword of Discharge ได้รุนแรงเนี่ยนะครับมันต้องมีแบบเจ้าพวกแบบโลกอมตะไปด้วยอะไรเงี้ยอย่างเช่นแบบพวกฮอลัสธาตุน้ำหรือว่าแบบไอออร่าเคลื่อนแสงอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าอาจจะเป็นไอ้นี่ก็ได้นะอาจจะเป็นไอ้เจ้าตัวโค
คอี้ก็ได้นะครับผมหรือว่าเจ้าตัวพลิสไฟเนี่ยผมว่ามีโอกาสที่เราจะได้เห็นคอมโบพลิสไฟกับพลิสไฟกับวาลมเนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวแล้วก็จริงๆแล้วก็คือพอมันเปิดคอมโบชุดนี้มาเสร็จแล้วใช่ไหมครับเจ้าตัววาลมเนี่ยมันก็จะแบบไล่แทงเลยปึ้งๆมันจะยิงซอร์ทออฟดิสชาร์จก่อน1ครั้งแล้วก็ผมว่าตัวนี้น่าจะเล่นกับ EX สนุกนะคือพอแบบว่ามันยิง Sword of Discharge เสร็จแล้วใช่มั้ยมันได้ EX มาอีกรอบนึงอย่างเงี้ยมันก็ยิงไอ้ท่า2ไปเลย Soul Reaper เก็บตัวที่มันไม่ตายไปเสร็จใช่มั้ยครับมันก็จะได้ Sword of Discharge ที่พร้อมที่จะใช้อีกรอบนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวนี้ก็น่าสนใจมากเลยนะแต่ก็คือถ้าที่2มันก็คือว่ามันจะต้องแบบยิง Sword of Discharge ออกไปก่อนครั้งแรกให้ได้ตามคอมโบเต็มเซตนะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าซีซั่นนี้จะมีคนเอามาใช้ใน RTA อีกไหมนะครับผมแต่จริงๆในซีซั่นที่แล้วก็มีคนเอามาใช้บ้างแล้วอยู่เหมือนกันนะครับเอาละครับตัวต่อไปนะครับนั่นก็คือวอลแคลรี่ธาตุมืด นะครับธาตุโซลิปเปอร์เหมือนกันนะครับก็มันทำให้แลกนาล็อกเนี่ยสกิลเนี่ยถูกรีเซตด้วยนะแต่ก็อย่างว่าแหละส่วนใหญ่คือเจ้าตัววอลคารีธาตุมืดกับธาตุลมเนี่ยมันก็ต้องแบบยิงธาตุ3ไปก่อนแล้วมันถึงจะใช้ธาตุ2ต่อใช่ไหมครับซึ่งก็ค่อนข้างโอเคเลยแล้วมันก็บัฟธาตุ1ด้วยนะสำหรับตระกูลวอลคารีที่เล่าให้ฟังก่อนหน้านี้ก็คือว่าจะมีโอกาสในการเพิ่มคูลดาวน์เอาไว้ตัดจังหวะในเกมสำคัญได้นะครับเอาละอันต่อไปนะครับผมเมจนะครับเมจธาตุน้ำเนี่ยเป็นอีกตัวนึงที่ผมคิดว่าเอ้ยมันโอเคเลยนะมันค่อนข้างโอเคมากๆนะครับเพราะว่าสิ่งตัวเนี้ยมันจะกลายเป็นมอนสเตอร์ที่ทำหน้าที่ได้ดีราวๆกับเจ้าพวกแบบเอ้ยวาไฟหรือว่าเจ้าตัวพิลลมเลยเป็นตัวการันตีนะครับผมได้เลยในการประกันชีวิตเพื่อนนะครับก็มาถึงปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปัญหาของเมจน้ำเนี่ยเดิมเนี่ยคือมันจะไม่มีเจ้าตัวโซสโตนอยู่กับมันอันนี้คือเริ่มมาให้โซสโตนมา1เลยนะครับเริ่มต้นคือจะเป็นการการันตีว่าเพื่อนตาย1ตัวปุ๊บเนี่ยก็จะสามารถดึงขึ้นมาได้เลยเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เอาไว้แบบเอ้ยช่วยป้องกันทีมที่แบบเอ้ยอาจจะมีทีมฝั่งศัตรูใช้แบบพวกแพนด้าน้ำเมียมืดอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่แบบเป็นการโจมตีแบบเป็นก้อนๆเงี้ยไฟลิคิงไฟอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะการันตีการประกันชีวิตให้เพื่อนในทีมได้แน่นอน1ครั้งแน่ๆนะครับแล้วตัวนี้ข้อดีมันคืออะไรเจ้าตัวเมจน้ำเนี่ยมันมีเบสสปีดที่มันสูงมากมันเลยทำให้แบบไอ้การจูรูนอะไรต่างๆก็อาจจะง่ายขึ้นมันมีเกราะแตกหมู่ด้วยก็น่าสนใจนะครับแถมมีดาบห่างอีกต่างหากเพราะว่าตัวนี้จะเป็นไฮไลท์สำคัญอีกตัวหนึ่งในซีซั่นหน้าที่เราจะได้เห็นกันนะครับและนอกจากนี้คือถ้าเกิดว่าฆ่าทีมศัตรูได้อย่างเงี้ยมันก็ได้โซโซนขึ้นมาเป็นการประกันชีวิตทีมตัวเองใน RTA เนี่ยถ้าเกิดว่าเล่นไปแล้วเนี่ยมันสามารถเก็บศัตรูได้สักตัวนึงอย่างเงี้ยโอ้โหมันแทบจะทำให้ฝั่งศัตรูเนี่ยแบบโอ้โหท้อถอยเลยว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าฆ่าได้1ตัวอย่างเงี้ยโอ้โหมันก็มีตัวที่มันก็มีความสามารถในการชุบเพื่อนกลับมาเพื่อนในทีมกลับมาได้นะครับเอาละครับตัวต่อไปเป็นเมจลมนะครับผม Secret Book นะก็มันเปลี่ยนเจ้าตัวท่าพาสซีฟนะครับผม Secret Book ใหม่นะก็จะเพิ่ม Attack Power กับ Defense นะครับผม 10% นะครับผมเมื่อทีมเรานะครับเมื่อ Ally เมื่อเพื่อนทีมเราเนี่ยโจมตีศัตรูนะครับจะเพิ่ม 10% แล้วก็สามารถที่จะสแต็กขึ้นมาได้ถึง 300% นะครับซึ่งอันนี้ก็จะช่วยทำให้เจ้าเมจเนี่ยมันคำว่าแอร์ไลน์เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ารวมตัวเองไหมนะแต่ว่าอันนี้ก็ทำให้แบบไอ้เจ้าตัวเมจลมเนี่ยมันสามารถสแต็กสแตทน่ะขึ้นมาได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าแม็กซิมัมมันจะอยู่ที่ 300% นะซึ่งจะเป็นการเพิ่มทั้ง Attack Power กับ Defense เลยนะครับก็คิดว่าถ้าเกิดจะเล่นจริงๆก็คงต้องเล่นเป็นแทงกี้แล้วก็ทีมเนี่ยก็น่าที่จะต้องได้ออกรอบบ่อยสักนิดนึงนะครับอาจจะดีกับแวมไฟอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมยังมองว่าการสแต็ก 100% ขึ้นไปถึง 300 เนี่ยโดยที่เพื่อนในทีม Attack ก็มันจะต้องวนทั้งหมดเนี่ย30เทิร์นก็ทำให้ตัวมันเนี่ยกลายเป็นเป็นมอนสเตอร์ที่มีโบนัสทุกอย่างเพิ่มขึ้น 300% นะครับก็ต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งเลยนะครับก็ถามว่าน่าเล่นขึ้นมากไหมเดี๋ยวเราต้องไปดูอินเกมแหละบางทีไม่แน่อาจจะสะสมได้เร็วมากขึ้นก็ได้แต่ผมก็ยังมองว่ามันก็ยังค่อนข้างที่จะใช้เวลาอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตระกูลอาร์คบ้างนะครับตระกูลอาร์คนะArch Angel นะครับก็โอ้ยของการบัฟครั้งนี้ค่อนข้างดีขึ้นมากทีเดียวนะครับโดยเฉพาะเนี่ย Arch ไฟนะครับไฟกับมืดเนี่ยถ้า Punishment นะครับถ้า2มันเนี่ยมันเพิ่มกรอแตกเข้ามาด้วยนะครับกรอแตกเนี่ยมีโอกาส 50% เลยแล้วลองคิดดูนะครับก็คือมันจะยิงเป้งเข้าไปแล้วมีโอกาสกรอแตกนะแล้วก็ทำให้ติด Continuous Damage 2 เทิร์นด้วยนะครับ
ซึ่งท่าเนี้ยการทำกรอบแตกเนี่ยมันก็จะเปิดจังหวะให้ทีมในการทำดาเมจเป็นเป้าๆด้วยนะผมว่าคือในซีซั่นที่แล้วก็ยังเฉพาะเห็นอาร์คมาอยู่ในทีมดีเฟนซ์เพื่อกางปีกอยู่บ้างอันนี้ก็ทำให้อาร์คไฟกับเบิร์ดเนี่ยน่าสนใจขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นกอแตกนั่นแหละนะกอแตกหนึ่งเทิร์นก็ยังโอเคนะคือต้องอาจต้องจูนตัวที่ตามมาดีๆนะครับมันจะได้แบบไอ้เข้าไปช่วยทำดาเมจได้นะอาร์คธาตุน้ำแสงลมนะครับอันนี้ก็จะเป็นข่าวดีสำหรับชาวอาร์คแสงนะซึ่งซีซั่นที่แล้วจะบอกได้เลยว่าอาร์คแสงเนี่ยโอ้โหค่อนข้างที่จะเล่นลำบากมากเลยแล้วก็โดนฝั่งโดนน้องคินคีบูลลี่ไปนะครับซึ่งธาตุแสงกับธาตุน้ำธาตุลมเนี่ยมันจะท่า2ที่เป็นท่าฮีลของมันนะครับผม Angel's Blessing เนี่ยท่าเนี้ยก็จะเพิ่มบัฟดีเฟนซ์ให้ทีมด้วย2เทิร์นนะครับถือว่าเอ้ยดีนะดีมากๆโดยเฉพาะอาร์คแสงนะถ้ายิงใส่ตัวเองเนี่ยโหฮีลตัวเองแล้วใส่โล่เนี่ยโหทำให้ทีมศัตรูได้ท้อถอยได้เลยนะครับแบบโอ้โหแบบแล้วมันเคาน์เตอร์แรงด้วยอ่ะอันนี้ก็จะช่วยทำให้แบบเอ้ยอาร์คแสงเนี่ยจะเป็นตัวที่แบบเอาไอ้เคาน์เตอร์พวกแบบคินคีได้ค่อนข้างดีขึ้นแต่ว่าก็ยังถามว่าดีขึ้นมั้ยดีขึ้นในระดับที่แบบมันสามารถที่จะให้บัฟดีเฟนซ์กับตัวเองแล้วก็เป้าหมายได้นะครับแต่ว่าคินคีมันก็ยังแบบไอ้ฟันแบบไม่ติดคลิปแล้วก็มีโอกาสเกาะแตกได้อยู่ดีก็แต่ว่าถือว่าทำให้แบบมันเคลียร์ของอาร์คแสงเนี่ยมันน่าจะใช้งานได้ดีขึ้นมากเลยล่ะนะครับเอาละครับอันต่อไปนะครับผมเจ้าตัวฝั่งยูนิคอนกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะยูนิคอนนะครับผมธาตุน้ำกับธาตุแสงครับธาตุ Fierce Charge นะครับผมท่านี้ก็เป็นการโจมตีศัตรูนะครับแล้วก็มีเป็นธาตุที่2ของมันนะครับผมมันมีโอกาสในการติดโปรโวคเพิ่มขึ้นมาเป็น2เทิร์นนะครับด้วยโอกาส 75% อันนี้คิดว่าเนิร์ฟไอ้บัฟขึ้นมาดีมากๆเลยนะทำให้ติดโปรโวค2เทิร์นได้แบบว่าหมดโอกาสในการทำเกมไป2เทิร์นเลยนะครับซึ่งก็น่าเล่นนะอันนี้ก็ยินดีกับแอดกล้องด้วยนะครับผมสำหรับเจ้าตัวยูนิคอนธาตุแสงเขาก็มีการบัฟขึ้นมาแต่อย่างไรก็ตามมันก็มีเนิร์ฟไปน้อยนึงด้วยแต่ว่าถือว่าปรับธาตุ2ขึ้นมาอันนี้ก็ดีขึ้นนะครับเอาละยูนิคอนตัวต่อไปธาตุไฟนะครับอีเทอร์นอลเฟรมนะโอ้อีเทอร์นอลเฟรมเนี่ยเจ้าตัวพาสซีฟเนี่ยมันเพิ่มเอฟเฟคก็คือเวลาโจมตีแล้วนะครับฟื้น HP 20% เยอะนะเยอะอยู่ 20% นี่คือ1ใน5นะครับแล้วก็เพิ่ม Attack Bar 20% ด้วยนะซึ่งอันนี้ผมเข้าใจว่าในซีซั่นที่แล้วเนี่ยคนใช้เจ้าตัวยูนิคอนไฟเนี่ยค่อนข้างไม่เยอะมากนะมันก็เลยกลายว่ามันบัฟท่าพาสซีฟ Eternal Flame เข้าไปเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นล่างม้าใช่ไหมเป็นล่างม้านะครับ Medical Creature นะเอาละอันต่อไปนะครับผมเจ้าตัวยูนิคอนธาตุแสงนะครับ Dazzling Flash นะครับผมท่านี้ก็คือมันจะทำของเดิมเนี่ยคือมันมีการเปลี่ยนเอฟเฟกต์ไปนะครับกลายเป็นนะครับผมจะลดโอกาสนะครับที่เพื่อนๆเนี่ยจะได้รับ critical hit เนี่ยลง 15% ซึ่งอันนี้ก็ช่วยทีมได้นะเอาละครับอันต่อไปนะครับผมเจ้าตัวม้ามืดนะเจ้าตัวม้ามืดเนี่ยมันจะทำให้การ reflect damage ของมันนะครับ Arthur Side of the Moon เนี่ยของม้ามืดเนี่ยคือเดิมเนี่ยมันจะ reflect damage นะครับผมใส่ศัตรูเป้าที่โจมตีมันนะอันนี้คือมันจะ reflect เหลือจาก 30% เหลือ 20% แต่ว่าก็คือจะ reflect ใส่ศัตรูทั้งใส่ฝั่งที่โจมตีมันเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับซึ่งถ้าเป็นตัวที่แบบว่าแบบเจาะเป้าเดียวแรงๆอย่างเงี้ยก็อาจจะส่งผลกับเกมได้อยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ของเดิมมันก็โหดอยู่แล้วแหละแต่ว่าส่วนใหญ่การหวังผลของเจ้าตัวม้ามืดเนี่ยมันน่าจะเป็นไอ้จังหวะที่มันแปลงร่างแล้วมันก็ยิงท่า3มันไอ้ท่า2มันมากกว่านะครับแต่เรื่องของรีเฟล็กซ์นี่ก็จะส่งผลกับเกมบ้างแล้วกันต้องบอกอย่างนั้นนะครับเอาละไพโอเนียนะครับไพโอเนียนะเครื่องเสียงของเรานั่นเองนะครับผมไม่ใช่พวกตระกูลนกแก้วต่างๆนะครับไพโอเนียธาตุน้ำกระแสนะครับ Mountain's Power นะครับผมอันเนี้ยคือมันเปลี่ยนการทำดาเมจนะครับจากเดิมเนี่ยคือมันบอกว่ามันจะเป็นอัตราการเพิ่มเติมตาม max hp นะอันนี้คือมันก็การันตี 20% ของ max hp เลยซึ่งอันนี้ผมว่าดีนะค่อนข้างที่จะ make sense เลยล่ะมันจะทำให้เจ้าตัวธาตุเจ้าตัวไพโอเนียธาตุน้ำเนี่ยเป็นตัวที่ทำดาเมจได้แบบค่อนข้างที่จะการันตีนะครับก็ดีขึ้นนะผมว่ามันก็ค่อนข้างดีแล้วก็ชัดเจนขึ้นแล้วก็ไพโอเนียธาตุแสงเองด้วยนะโอ้โหถ้าเป็นไพโอเนียธาตุแสงเนี่ยบอกได้เลยว่าโหแรงมากนะ20%ของ max hp เนี่ยสมมติแบบ
HP สัก 50,000 อย่างเงี้ยส่วนใหญ่ไอ้เจ้าตัวเจ้าตัวนกแก้วถ้าแสงมันจะเป็นแบบแทงจัดๆเล็กจัดๆอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วยิงเปี้ยงเข้าไปก็หมื่นหนึ่งก็ร้องจากอยู่ได้เหมือนกันนะปริมาณการฮิลไม่แน่ใจว่ามันจะเท่ากับ max HP อันนี้จะมีผลด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้เดี๋ยวเราต้องมารอดูกันนะผมว่าไพโอเนียร์ท่าแสงก็เป็นอีกตัวนึงที่น่าสนใจในซีซั่นนี้ด้วยนะแต่ว่าถามว่าใน RTA อ่ะตอนเลดเกมแล้วอ่ะก็ยังจะเหมือนเดิมนะครับก็คือไพโอเนียร์ก็จะเป็นตัวที่แบบไอ้ทำดาเมจได้จากท่า2เนี่ยก็ยังไม่ค่อยดีเหมือนเดิมนะครับเอาละนกแก้วนะครับผมธาตุไฟลมมืดนะครับ North Star Wisdom เพิ่มดาเมจอีก 13% อันนี้ดีมากๆสำหรับทีมลุกนะโดยเฉพาะธาตุไฟเนี่ยจังหวะที่มันจะต้องแบบไอ้แบบลบๆอย่างเงี้ยทำดาเมจปักๆเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับก็ทำดาเมจได้อีก 13% ซึ่งถือว่าเอ้ยโอเคดีเอาเรื่องอยู่นะครับเจ้าตัวนกแก้วธาตุลมนะครับ Lightning of Cycle นะดาเมจที่ทำได้เนี่ยก็จะเพิ่มจาก 30% เป็น 50% นะครับก็ถือว่าเฮ้ยดีนะดีภายในธาตุลมก็ยังถือว่าดีแต่คิดว่าอาจจะเอาไว้เล่นกับทีมคลิปน่าจะดีนะครับเอาละตัวต่อไปนะครับมังกรธาตุมืด นะครับผมโอ้โห Decimate นะอันนี้คือเพิ่มเอฟเฟกต์ที่แบบเอ้ยไม่สนใจเจ้าตัวเอฟเฟกต์การตายนะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับเอาไปเล่นในอารีน่าน่าจะสนุกอยู่เหมือนกันสำหรับเจ้าตัวมังกรธาตุมืดนะครับก็เอาไปถล่มพวกทีมแบบที่มีแบบเอ้ยวาไฟพินแสงอะไรอย่างเงี้ยนินจาอะไรก็น่าจะเล่นสนุกเหมือนกันแต่คิดว่าใน RTA ก็คงจะเล่นยากเหมือนเดิมนะครับไพโอเนียร์ท่าแสงนะครับ Heavenly Protection นะท่านี้นะครับผมมันก็จะเพิ่มพาสซีฟเข้ามาคิดมันจะเพิ่มเรียกว่ายังไงเดียมันจะเพิ่มเจ้าตัวสกิล Heavenly Protection นะครับท่าที่มันแบบให้บัฟการันตีชีวิตเนี่ยนะครับอันนี้คือถ้าเกิดว่าสกิลเนี้ยมันอยู่ภายใต้คูลดาวน์นะมันจะช่วยแบบทำได้เหมือนของวากาบอลเลยนะครับก็ลดดาเมจที่ทีมจะได้รับลง 15% นะก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ค่อนข้างที่จะปวดหัวมากเวลาที่แบบมันมาถึงใช่ไหมถ้ามันได้กดท่า Heavenly Protection อย่างเงี้ยหรือว่ามันโดนติดคูลดาวน์อย่างเงี้ยมันก็จะทำให้แบบทีมฝั่งที่มีไพโอเนียร์แสงเนี่ยมันก็จะเหนียวขึ้นอีกระดับนึงนะค่อนข้างเหนียวมากอารมณ์ก็น่าจะคล้ายๆกับแบบที่แบบทีมที่เราไปเจอกับวากาบอลอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าจริงๆก็คือต้องบอกเลยว่าใน RTA เนี่ยอาจจะใช้ค่อนข้างยากนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้แบบกันบ้านอะไรอย่างเงี้ยโหก็จะค่อนข้างที่จะเห็นผลได้นะครับเอาละอันต่อไปนะครับสไลปิดนะครับผมหรือว่าเจ้าตัวเมียนั่นเองนะครับสไลปิดวอเตอร์นะครับ Healing Bleach นะท่านี้เป็นท่าฮีลที่ดีที่สุดในเกมนะครับเป็นการเติม HP เติมแล้วก็รักษาทุกอย่างนะครับถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าจะมันจะลดคูลดาวน์ลง1เทิร์นนะครับผมถ้าศัตรูถ้าเกิดว่าถ้าเพื่อนเนี่ยนะครับไม่มีดีบัฟอยู่บนหัวเลยนะซึ่งอันเนี้ยมันก็คือถ้าเดิมอะคูลดาวน์มันก็ค่อนข้างเร็วอยู่แล้วนะครับอันนี้ถ้าจะไม่ผิดรู้สึกว่าจะ3เทิร์นใช่มั้ยหลังจากอัพเต็มอันนี้คือถ้าทำให้ Healing Bleed นะกดได้แบบโอ้โหแบบสิ้นเปลืองเลยกดเล่นๆได้อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าดีนะครับก็เติมเลือดได้เต็มหลอดด้วยถ้าถามว่าเจ้าตัวเมียน้ำเนี่ยมันจะโอ้โหมันจะหวือหวาหมาเห่าขนาดไหนก็ยังถือว่าเป็นการผมว่าอันนี้มันเป็นการบัฟที่ยังไม่ค่อยทำให้แบบสไลปิดเนี่ยมันจะรูหราขนาดนั้นนะเอาละครับอีกตัวนึงนะครับสไลปิดธาตุแสงนะครับ Blessing of the Wind นะอันนี้น่าจะเป็นธาตุที่มันเป็นธาตุที่ให้บัฟโลใช่ไหมนะครับอันนี้คือให้บัฟปีกด้วยนะครับผมให้บัฟปีกกับทีมที่มี HP เต็มแล้วนะซึ่งอันนี้ก็ถามว่าเจ้าตัวสไลด์เจ้าตัวเมียแสงจะน่าเล่นขึ้นไหมใช่ไหมพอมันมีบัฟปีก1เทิร์นมันก็น่าจะเอามาเล่นกับทีมดีเฟนซ์ได้ดีขึ้นเพราะว่าเราก็เป็นตัวเปิดก่อนอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถมอบบัฟโล่ฮิลแล้วก็มอบบัฟปีกให้เทิร์นหนึ่งได้นะผมมองว่ามันอารมณ์มันเหมือนตอนมันคล้ายๆกับตอนที่ออราเคิลมันคล้ายกับว่าอารมณ์มันจะกึ่งๆคล้ายๆโอราเคิลธาตุแสงแต่ว่ามันเป็นแบบเลเวลที่น้อยลงมาหน่อยนึงนะครับคิดว่าน่าจะยังไม่ได้แบบโดดเด่นมากขนาดนั้นแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอดูอินเกมนะถ้าเกิดว่ามันมีรูปแบบของทีมที่มันเซอร์ไพรส์ได้นะครับนี่อนุวิสลมนะอนุวิสลมก็เป็นอีกตัวนึงที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับอนุวิสธาตุลมเนี่ยคือตอนที่จังหวะที่มันตายนะครับอันนี้คือผมใช้ลงไอ้เจ้าตัวทาทารัสด้วยอันนี้ก็ทำให้แบบใช้ในทาทารัสดีขึ้นไปอีกนะครับ
ก็ถ้าเกิดว่ามันได้รับการฟื้นชีวิตด้วย Underworld King Return นะก็คือเจ้าตัวเนี้ยเวลามันตายอ่ะมันจะฟื้นชีวิตกลับมาด้วย Underworld King Return แล้วก็เพิ่มโบนัสดาเมจแล้วมันก็จะใช้ท่าBrand of Hell นะครับใส่ศัตรูที่ฆ่ามันด้วยนะซึ่งอันเนี้ยถือว่าดีนะทาทารัสนี่ต่อยมันตายนี่มันกลับขึ้นมานี่มันกลับมาใช้ท่า2ใส่เลยนะครับ Brand of Hell เนี่ยถือว่าดีมากๆนะครับก็เป็นอีกตัวนึงที่อยากจะแนะนำให้ปั้นกันไว้เพื่อลงทาทารัสเลยนะครับอันต่อไปนะครับอันนี้ชอนบีน่าจะมีความสุขกับมันนะยังงงเหมือนกันว่าทำไมอันนี้มันมาจากไหนนะครับSky Dancer ธาตุไฟนะครับPrice Will Fall เนี่ยท่าเนี้ยมันจะเป็นการที่แบบโจมตีศัตรูน่าจะ5ครั้งนะครับผมในแต่ละอันเนี่ยมันมีโอกาส 30% ที่ทำให้เกิดเกาะแตกด้วยแล้วลองคิดดูว่าถ้าเกิดว่าเหลือเป้าเดียวอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วเกาะแตกคิดแรกเนี่ยโอ้โหแทบจะบอกลาได้เลยนะครับเจ้าตัวSky Dancer ธาตุไฟนะตอนนี้ดีนะทำให้เกิดเกาะแตกก็ช่วยทีมได้แล้วตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่ทำเกมลุกได้ค่อนข้างดีด้วยนะครับเนี่ยครับผมเนี่ยเห็นไหม Sky Dancer ธาตุมืดเนี่ยอันนี้ชอนบีก็จะยิ้มแล้วนะ Amuse นะคือของเดิมเนี่ยก็ถือว่าโหดมากอยู่นะมันมีทั้งลีดสปีดแล้วมันก็ยังเร่ง Attack Bar 15% อันนี้ทำการเพิ่ม Attack Bar ขึ้นมาอีกเป็น 20% อันนี้ส่งผลนะครับส่งผลเยอะมากคือเดิม 15% เนี่ยเรายังแบบเอ้ยมันไม่น่าจะเป็นไรมาก 15% มันอาจจะมีแบบลักษณะที่แบบมันก็ต้องจูนลูนของฝั่งตัวที่จะตามเจ้าตัวพัดมืดเนี่ยให้มันเร็วขึ้นใช่ไหมอันนี้คือพอเป็น 20% เนี่ยมันลดพวกรูนรีควายเมนต์ของไอ้ตัวที่เหลือในทีมเนี่ยที่จะตามพัดมืดทันเนี่ยให้มันแบบน้อยลงได้ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นสกายแดนเซอร์มืดเนี่ยโอ้โหเป็นตัวที่แบบโคตรโหดแล้วบอกว่าโหดขึ้นอีกระดับนึงนะครับชอนบีคอนแกรทูเลชั่นนะยินดีด้วยนะครับผมโอ้โหได้ปรับขึ้นมาแล้วนะเอาละครับอันต่อไปนะครับผมแวมไพร์นะครับแวมไพร์ธาตุน้ำนะครับคิลลิ่งเวฟเอ้ยอันนี้ก็น่าสนใจนะสำหรับแวมไพร์น้ำนะครับมันจะมีการเพิ่มเอฟเฟกต์ขึ้นมาหลายๆอย่างเลยนะครับผมสำหรับแวมไพร์ธาตุน้ำนะเป็นการโจมตีศัตรู5ครั้งนะครับผมแล้วกันเราก็การันตีให้ติดคริติคอลนะครับสำหรับไฟมอนสเตอร์ด้วยคือถ้าเกิดเอาไว้ยิงมอนสเตอร์ธาตุไฟเนี่ยคือไม่ต้องอัพคลิเลยนะครับในการโจมตีแต่ละครั้งนะครับผมก็จะมีโอกาส 20% นะครับผมที่จะทำให้เกิดก่อแตก2เทิร์นนะครับแล้วก็ damage เนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับผมตาม HP ของฝั่งศัตรูที่มากขึ้นนะก็อันนี้คือเป็นตัวที่ทำเกราะแตกได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมสำหรับธาตุ Killing Wave นะแล้วก็เป็นตัวที่การันตีคริตสำหรับธาตุไฟด้วยเจอธาตุไฟเยอะๆนี่โอ้โหเอาไอ้เจ้าตัวแวมไพร์น้ำในเคาน์เตอร์ได้เลยนะครับค่อนข้างน่าสนใจนะซึ่งซีซั่นที่แล้วมันก็มีแบบไอ้ตัวไฟที่เป็นไฮไลท์อยู่หลายตัวนะโอ้โหเอาเรื่องอยู่นะครับสำหรับแวมไพร์น้ำนะแวมไพร์ลมนะครับเดฟโลนะครับผมจะมีการเพิ่มความรุนแรงนะครับผมขึ้นมา 15% นะครับแล้วก็มีการเพิ่มเอฟเฟกต์ด้วยคือมีการอัดแบรนดิ้งเอฟเฟกต์เข้าไปนะครับผม2เทิร์นด้วยโอกาส 20% เดี๋ยวต้องมาดูกันนะว่าจะเหมาะจะใช้ในเจ้าตัว3หัวอะไรงี้ไหมนะครับเพราะว่าแบรนดิ้งก็เป็นส่วนหนึ่งในส่วนสำคัญในการที่จะเอามาเพิ่มดาเมจให้กับเจ้าตัว3หัวได้ด้วยนะครับแวมไพร์ธาตุมืดนะครับผมแวมไพร์แบทนะครับแวมไพร์แบทหลังอเวเคียนก็คือเพิ่มของท่าหนึ่งอะไรนะครับโอ้โหเพิ่มโอกาสในการรีมูฟบัฟเป็น100จาก75เป็น85%นะครับอันนี้ก็แทบจะการันตีละนะโอ้เยี่ยมมากเลยนะครับนี่แล้วก็นี่นะครับอันนี้แวมไพร์แสงนะครับอิมมอร์ทัลิตี้นะครับก็ในจังหวะที่มันจะตายนะครับผมแล้วมันก็ทำการแบบไอ้รักษาตัวเองกลับขึ้นมาได้ด้วยนะอันนี้ถือว่าดีนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แวมไพร์เจ้าตัวแวมไพร์แสงเนี่ยอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญอยู่เหมือนกันเวลาที่มันจะตายเนี่ยคือแบบมันจะโดนพิษโดนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าจังหวะที่มันโดนพิษแล้วมันตายก็ยังเกิดขึ้นได้เหมือนเดิมนะแต่ว่าไอ้จังหวะที่แบบว่ามันพอมันจะตายปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะทำการล้างพิษทั้งดีบัฟทั้งหมดออกนะครับ ซึ่งอันนี้ก็ทำให้แบบถ้าเกิดว่าแบบแวมไพร์ไปแสงเนี่ยมันติดแบบเกาะแตกติดแกลนซิ่งติดอะไรที่มันทำให้แบบไอ้มันทำเกมลำบากเนี่ยอันนี้ก็จะทำให้ฝั่งลุกที่จะฆ่ามันเนี่ยต้องคิดเยอะมากขึ้นอีกระดับนึงว่าจะจัดการมันดีไม่น่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เนื่องจากมันติดการล้างด้วยนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับเมจิกไนท์นะครับธาตุน้ำกับมืดนะเมจิกชูตนะครับโอกาสการติดก่อแตกมากขึ้นดีครับอันนี้ดีนะดีก็ช่วยทำให้หลายๆ การฟาร์มในหลายจังหวะดีขึ้นนะครับเมจิกไนท์ธาตุมืดนะครับธาตุกราวิตี้ชูตธาตุ3นะครับผมลดคูลดาวน์ลงทำให้ใช้ได้ถี่ขึ้นนะครับโอเคใช้ได้อยู่นะ ขอโทษนะครับเมจิคอลอาร์เชอร์นะครับทุกธาตุนะครับผมก็มีการเปลี่ยนนะครับท่า1น่ะเมจิคอลแอโร่นะครับก็จะมีการเปลี่ยนเอฟเฟกต์นะก็
ถ้าเกิดว่าฝั่งศัตรูเนี่ยถ้าเกิดว่าฝั่งโจมตีเนี่ยมีความได้เปรียบนะครับผมด้านธาตุนะครับก็อันนี้ก็คือจำเหมือนเดิมนะมีโอกาสในการก่อแตก2เทิร์นแล้วก็มีโอกาสในการถ้าเกิดเป็นธาตุเดียวกันนะครับมีโอกาสในการดาบหัก2เทิร์นถ้าเกิดว่าฝั่งศัตรูเนี่ยเสียเปรียบธาตุนะครับเฮ้ยทำให้ตีทำให้ยิงแล้วติดสลิป1เทิร์นเหรอจะกลายเป็นอ๋อสตันหนึ่งเทิร์นก็ถือว่าโอเคนะถ้าเกิดว่าเสียเปรียบท่านนะอันนี้ก็จะมีผลกับไอ้เจ้าพวกแบบโอ้ทำให้ติดสตันได้เทิร์นหนึ่งก็ถือว่าโอเคนะครับเอาละอันต่อไปเมจิคอลอาร์เชอร์ท่าน้ำนะครับ Arrow of Water นะครับผมมันมีการเปลี่ยนเอฟเฟกต์นะครับโจมตีศัตรู3ครั้งด้วยธนูน้ำนะครับแต่ละฮิตเนี่ยมีโอกาส 25% ที่จะสตันศัตรูนะแล้วก็ดาเมจเนี่ยจะเพิ่มขึ้น 50%ถ้าเกิดว่าศัตรูเนี่ยติดอัมพาตอยู่ไม่ว่าจะเป็นสตาร์สลีฟฟรีสนะครับ3อย่างนะครับอันต่อไปนะครับเมจิคอลอาร์เชอร์ธาตุไฟนะเฮลเฟรมแอโร่นะครับก็จะเพิ่มโอกาสในการติดดีบัฟพิษนะครับผมเป็น 65% นะครับเมจิคอลอาร์เชอร์ธาตุน้ำไฟมืดนะครับผมถ้าเวชแอโร่นะครับผมก็จะมีโอกาสในการลดทำให้ลด attack speed ได้โอกาส 75% นะครับอันต่อไป Magical Archer อีกแล้วนะครับวินกับไลท์นะไลท์เจ้าตัวไลท์แอโร่นะครับผมก็จะเพิ่มดาเมจมากขึ้นอีก 14% นะใครเล่นทีมคลิปแสงอย่างเช่นเจ้าตัว Magical Archer ท่าแสงก็ทำให้ทำดาเมจได้ดีขึ้นนะจะแรงขึ้นอีกระดับหนึ่งเลยล่ะนะครับ Magical Archer ท่าแสง Critical Arrow นะผมเพิ่มดาเมจ 7% นะก็ถือว่าโอเคนะครับ Magical Archer Archer Farmi นะครับผมอันนี้เป็นตัว limited นะตั้งแต่ตอน Summoner Swap เปิดแรกๆก็เพิ่ม damage 7% นะครับ Magical Archer ธาตุมืดเอ้ยผมเพิ่งได้มา Shadow Arrow เนี่ยนะครับผมมีการเปลี่ยนเอฟเฟกต์นะครับผม Increase Chance of Ignoring Enemy Defense by 15% นะอันนี้คือโอกาสในการโอกาสในการยิงทะลุเดฟนะครับผมมันก็จะอันนี้คือสิ่งที่มันเปลี่ยนไปบอก by 20% of each beneficial effect grant on yourselfอ๋อโอเคซึ่งแปลว่าตัวนี้ถ้าเกิดว่ามันมีบัฟอยู่สัก5อันอย่างนี้ใช่ไหมมันก็มีโอกาสในการที่จะยิงทะลุเดฟได้เลยนะครับซึ่งของเดิมเนี่ยอันนั้นอ่ะมันจะนับการทะลุเดฟเนี่ยจากฝั่งของดีบัฟที่อยู่บนหัวศัตรูแต่อันนี้มันจะเปลี่ยนเป็นตามบัฟที่อยู่บนหัวเราแทนนะครับโอ้ยเพิ่งได้มาด้วยแมชคอลอาร์เชอร์ท่านเมื่อเดี๋ยวอาจจะลองเล่นดูนะครับก็น่าจะเป็นแบบพวกทีมที่แบบบัฟจัดๆอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวลองดูนะครับเอาล่ะ Awaken Effect เนี่ยเปลี่ยนด้วยนะครับสำหรับ Valkyrie ธาตุมืดนะครับผมเปลี่ยนจาก Less 25เป็น Crit 15อันนี้ก็ดีขึ้นนะดีขึ้นนะแต่มันจะดีกว่านี้ถ้ามันเป็น Attack Speed บวก15นะแต่อันนี้ก็ถือว่า Crit 15ก็ดีละมันจะได้ลดไอ้พวกความต้องการในการใช้รูนให้มันน้อยลงในการเพิ่ม Crit Rate นะครับอันต่อไปนะครับ Desert Queen ธาตุไฟเนี่ยอันนี้น่าสนใจนะ Segment เนี่ยนะครับมันจากการเปลี่ยนจากการเพิ่ม Accuracy 25เป็น Attack Speed 15เนี่ยอันเนี้ย Segment หรือว่าเจ้าตัวจินธาตุไฟเนี่ยอันนี้เป็นตัวที่เปิดก่อนแล้วอันตรายมากอยู่เหมือนกันนะฮะก็เป็นการแบบมาถึงปุ๊บก็ขโมยดีบัฟเพิ่มคูดาวตัดจังหวะตัวสำคัญได้ Segment ก็จะเป็นอีกตัวนึงที่น่าเล่นนะก็น่าจะคล้ายๆกับไอ้เจ้าแบบพวกแบบเงือกลมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ค่อนข้างโอเคทีเดียวนะเฮเวนเลดี้ธาตุมืดนะอ๋ออันนี้พีชี่น่าจะแฮปปี้นะครับก็มีการเพิ่มท่าแชตเตอร์นะครับผมก็ในท่าแชตเตอร์เนี่ยสามารถที่จะเอาไว้ลบบัฟหมู่ได้ด้วยนะมีโอกาส 50% นะมันก็ป่า2ทีก็มีโอกาสในการแบบเอ้ยลบวิวออกอะไรอย่างเงี้ยเฮเวนเลดี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่อาจจะเป็นอีกตัวนึงที่เป็นตัวเปิดก่อนที่น่าสนใจนะครับเอาละครับอีกตัวนึงนะนี่ครับผมอาร์คแองเจิลทุกๆตระกูลเลยนะครับมีการเพิ่มเบสสปีดให้มันเร็วขึ้นนะArch Angel เนี่ยก็จะเร็วขึ้น Unawaken หรือว่าหลังจาก Awaken Base Speed ก็จะเป็น100นะครับเอ้ย Arch Fire นี่น่าสนมากเลยนะ Arch Fire ก็จะเป็นอีกตัวนึงที่แบบเอ้ยขึ้นมาเฉิดฉายได้ค่อนข้างน่าจะดีนะครับแล้วก็จริงๆแล้วผมจะบอกว่า Arch ธาตุน้ำอะครับเจ้าตัว Arch Angel ธาตุน้ำเนี่ยมันเป็นอีกตัวนึงที่มันน่าสนใจมากในการเล่นแบบเอ้ย2 V2 เลยนะมันแบบมันสามารถล้างฮิลเล่นเกจฮิลใส่โล่อย่างเงี้ยอาร์คน้ำก็จะเป็นอีกตัวนึงที่เป็นตัวซัพพอร์ตสำคัญที่เล่นใน 2v2 ได้เลยนะครับอาร์คลมก็ด้วยนะเนี่ยก็ถือว่าดีขึ้นมากๆเลยนะครับลีดเดอร์สกิลนะครับผมของมอนสเตอร์บางตัวเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นนะครับอย่างเช่นแบบไอ้สกายแดนเซอร์ธาตุน้ำนะครับเพิ่มลีดเดอร์สกิลเข้ามานะครับattack speed ของเพื่อนๆ เนี่ยเพิ่มขึ้น 28% ในกิลคอนเทนต์ก็นี่ครับผมอันนี้ก็เจ้าตัวพัดน้ำนะครับ
Sky Dancer ธาตุไฟนะครับ Leader Skill เพิ่ม Defense 33% อันนี้เฉยๆนะแล้วก็Leader Skill ของเจ้าตัว Sky Dancer ธาตุลมนะครับโอ้เพิ่ม HP 33% ใน Q Content เหรอก็ยังเฉยๆนะครับอันต่อไปนะครับผม Leader Skill ของมอนสเตอร์บางตัวเนี่ยเปลี่ยนนะอันนี้น่าสนใจนะโคอี้นะครับผมเจ้าตัว Epicen Piece ธาตุไฟนะครับเพิ่มเป็น เพิ่ม Attack Speed ให้กับไอไลน์มอนสเตอร์ในอารีนา 20% อันนี้น่าจะเห็นใน RTA กันแน่นอนนะเยี่ยมมากเลยนะครับโอ้มีประโยชน์นะก็อาจจะทำให้แบบเอ้ยเนี่ยมันทำให้โคอี้เป็นตัวที่แบบว่าอะไรนะเปิดโล่เองชงเองอะไรอย่างเงี้ยลง RTA เองได้นะครับผมก็โอ้เจ๋งอยู่นะอันนี้คือเร็วกว่าเจ้าตัวแบบหัวน้ำอะไรอย่างเงี้ยคือมันลงเองอย่างเงี้ยแล้วเบสสปีดของโคอี้มันเยอะอยู่แล้วด้วยมันก็ทำให้ตัวมันเนี่ยสามารถแบบลงเองลงไปเปิดโล่เองให้ทีมทำคอมโบเองอะไรอย่างเงี้ยสบายเลยนะครับแล้วก็อันสุดท้ายใน Sky Dancer ธาตุมืดอันนี้ก็คือว่าเปลี่ยน description ของสกิลนะครับก็เพิ่มคำอธิบายเข้าไปนะครับก็ประมาณนี้ครับผมโอ้โหสำหรับสกิลบาร์ในรอบนี้ถือว่าเยอะมากทีเดียวแล้วก็โอ้ในแต่ละตัวเนี่ยผมคิดว่าเกมในซีซั่นต่อไปเนี่ยน่าจับตามองนะครับเพราะว่ามันพวกเกี่ยวกับการเนิร์ฟตัวสำคัญต่างๆเนี่ยแล้วก็จะมีพวกคีย์ยูนิตใหม่ๆเพิ่มเข้ามาแน่นอนนะอย่างโคอี้อย่างเงี้ยมีโอกาสสูงมากที่จะเป็นตัวที่แบบจะได้รับการใช้ใน RTA ค่อนข้างมากนะครับเอาละครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราเจอกันในวิดีโอหน้าขอบคุณสักการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย